วันนี้เรามาลองเวฟตอกตอกติกันมันจะอร่อยไหมตอกตอกกิตอกตอกกิเซใส่ไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าต้องใส่น้ำมันจะได้ไหมเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ซอสเหรออ่ะลองใส่ดูแล้วก็เวฟ2นาทีอันนี้เป็นน้ำต้มสุกนะเดี๋ยวมาดูหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ใส่กุ้งต้มเข้าไปด้วยอ่ะแล้วก็แรปเนาะเดี๋ยวลองแรปสักนาทีครึ่งแรปแล้วเวฟนาทีครึ่งโอเคหน้าตาที่ได้คือเป็นแบบนี้ผิดอะมันต้องไปผัดนะเซ็งมากๆเลยไปผัดดีกว่าเอาลงในกระทะผัดดูพอเส้นมันยังแข็งมากวันนั้นที่กินที่ฮ่องกงอะมันไม่อร่อยก็เพราะว่าเลือกผิดไหมมันเป็นเนื้อวัวกินก่อนบินกลับก็เลยไม่กล้ากินอีกเลยก็เลยกินผักแล้วก็วางๆไว้แล้วกินน้ำจบที่ฮ่องกงมันเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วอะ80หรอ80คูณ 5.5 ไปมั้งประมาณนี้ว้าวเดือดแล้วไม่ใช่80ดอลลาร์นะมัน40ดอลลาร์ใช่ไหม45ดอลลาร์ฮ่องกงที่กินวันนั้นเอา 5.5 คูณประมาณนั้นแหละถ้า80มันจะแพงไหมเพราะว่าในเซเว่นที่ฮ่องกงที่ไม่ใช่ฮ่องกงที่มาเก๋าหรือเปล่าหนูเดือดแล้วใช้เวลาอีกกี่นาทีเนาะเดี๋ยวสุกเอามาให้ดูใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงแล้วก็หอมใหญ่หั่นเพราะความสุกมันหวานมากอะสุกแล้วลองชิมดูมองใกล้ใกล้ๆมันแบบถ้าไม่รู้นะมันเหมือนมักกะโรนีมากเลยอ่ะหอมอร่อยอ่ะหนึบมีความหนึบหนึบอร่อยผ่านๆแต่ต้องเติมผงปรุงรสหน่อยนะแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็กุ้งโอเคเยี่ยมผลสรุปว่าผ่านนะคะอร่อยมากคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะจุ๊บๆ